ทุกคนวันนี้ก็จะมาเฮอร์ของเรื่องช้อปปิ้งของผู้หญิงนี่คือเป็นเรื่องใหญ่มากจริงอันนี้คืออยากจะบอกก่อนว่าของที่แอมซื้อมาเนี้ยคือรวมทั้งเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาด้วยซื้อมาจาก3ที่ได้นั่นก็คือ1If and Boy 2 Boots แล้วก็ Butrium Butrium ก็จะอยู่ที่หน้าตาเป็นอย่างนี้อยู่ที่ Digital Gateway ชั้นอะไรอ่ะชั้นล่างสุดอ่ะอ๋อชั้น1ของที่ยังได้จาก If and Boy มาเริ่มที่อย่างแรกเลยนั่นก็คือแปรงจากเมลินดาก็จะเป็น2อันนี้เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูคือราคาถูกมากแล้วก็นิ่มมากตอนที่ไปซื้ออ่ะตอนที่ไปซื้อแปรงแกก็เห็นแปรงเต็มไปหมดเลยอยู่ที่ชั้น2นะแล้วแบบพี่คนนึงพยายามที่จะเอาแปรงออกมาแล้วก็แบบจับดูว่าขนนิ่มไหมพอแกมเห็นพอดีแกมก็เลยถามว่าพี่คะแปรงมันนิ่มไหมพี่เขาก็เลยยื่นมาอ่ะแกมก็ลองจับดูโหนิ่มมากแกมก็เลยจัดมา2อันนั่นก็คือแปรงหน้าตาเป็นอย่างนี้แกมจำราคาไม่ได้จริงๆอ่ะแต่แกมบอกเลยว่าไม่เกินอันละร้อยถูกมากแล้วแบบขนนิ่มมากจริงๆดูแบบดูมีคุณภาพอ่ะแต่ว่าแกมยังไม่เคยลองใช้ไงก็ต้องไปลองใช้ดูยิ่งอันนี้ยิ่งนิ่มมากน่าจะดีส่วนต่อไปเขาฮิตฮอตกันมากเลยตอนแรกว่าจะไม่ตัดแล้วแต่เพื่อนเอามาให้ดูส่งภาพมาให้ดูแก้มโหมาทั้งเซตเลย ก็เลยแบบลองทำตามเพื่อนดูอันนี้คือ Christine Jupes Color Rich อันนี้สีอะไรเนี่ยแกไม่รู้สีนี้อะแต่แกรู้สีนี้อันนี้คือสี8คือสีที่อ่อนที่สุดแต่แกแกะให้ดูนี่คือสดสดร้อนเลยนะเนี่ยยังไม่ได้แกะอะไรเลยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ราคาถูกมากเลยคือราคาขายอยู่89 บาทบางที่ลดเหลือ59 บาทอะไรอย่างเงี้ยสีสวยมีกลิ่นแบบเป็นผลไม้ไม่แน่ใจว่ากลิ่นแตงโมหรือเปล่าแกมไปซื้อของมาจากบูธซึ่งไม่ได้อะไรนั่นเองนั่นก็คืออันนี้เลยโซฟแอนด์กอรี่เอาพวกเครื่องสำอางอะไรเข้ามาแล้วแกมชอบของเขามากเลยนะมาเริ่มที่อย่างแรกดีกว่าอันนี้คือ Archery Brown Tint and Precision Shaping Pencil อันนี้สี Brownie Point นั่นก็คือที่เขียนคิ้วนั่นเองที่เขียนคิ้วที่มา2ด้านด้านแรกก็จะเป็นผูกกันปลายแหลมแบบนี้ไม่รู้ว่ามองเห็นไหมผูกกันปลายแหลมแบบนี้มากับดินสอหมุนซึ่งแกไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเพราะปกติเคยเจอแต่ดินสอหมุนข้างนึงแล้วก็ตัวที่เกลี่ยข้างนึงอายบราวเหมือนกันแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์อันนี้คือ2 stepShaping and Highlighting Crayons นั่นก็คือใช้กับคิ้วนั่นแหละเหมือนเดิมแต่ว่ามีไฮไลท์มาให้ด้วยอีกฝั่งนึงด้านนี้แกมพยายามที่จะให้ทุกคนเห็นแต่แกมจะลองแต่ดินสอดูเขียนยากมากเลยอ่ะแต่สีขาวเนี่ยเขียนได้ง่ายมากเลยแต่สีดำค่อนข้างที่จะเขียนยากเอ้ยสีน้ำตาลค่อนข้างที่จะเขียนยากนิดนึงสองอันนี้ที่แกมเอามาแกมมีสีเดียวแหละอันนี้คือ Taupe and Buff น่าจะต่อไปนั่นคือ Kick Ass Concealer อันนี้คือแกมได้ยินชื่อเสียงกิตติศักดิ์เขามานานมากแกมแบบดูพวก YouTube ของ YouTubers ในต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตัวนี้จะเหมือนของ Laura Mercierที่เป็นคอนซีลเลอร์2อันแล้วก็มีแป้งให้อันนี้สีไลท์คือชอบแพคเกจจิ้งอันนี้มากเลยอ่ะมันดูน่ารักคิกขุกเหมือน Power Girl เดียมันดูน่ารักมากเลยแล้วก็สิ่งที่เขามีมาให้นั่นก็คือชั้นแรกก็จะเป็นพับมาให้แล้วก็มีแป้งอุ๊ยตกมีแป้งเซตมาให้ส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์พร้อมกับกระจกคอนซีลเลอร์2สีอันนี้สีค่อนข้างที่จะเหลืองนิดนึงส่วนอันนี้ก็จะออกแนวแบบชมพูต่อไปมาที่
บิวเทียมบ้างพูดถึงบิวเทียมแกมซื้อค่อนข้างพวกสกินแคร์เยอะอันนี้ออกมาใหม่นั่นก็คือสมูทอีเมคอัพคลีนซิ่งวอเตอร์ฟอร์เฟซแอนด์ไอก็ไม่มีอะไรมากแต่ชอบหัวปั๊มเขามากเลยอ่ะคือหัวปั๊มเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบปั๊มพอกดอย่างเงี้ยแล้วก็ให้น้ำขึ้นมาแทนมีความรู้สึกว่าอันนี้จะถึงแม้จะใช้อันนี้แล้วก็ต้องล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอยู่ดีต่อไปก็จะเป็นอันนี้ Neutrogena Deep Cleanse Deep Clean Blackhead Eliminating Daily Scrub ซึ่งปกติคือช่วงนี้แกมหน้าแกมค่อนข้างแห้งช่วงนี้แล้วแกมแบบนอนแอร์บ่อยอะแกมกลับบ้านไปแล้วแกมลองใช้อันนี้ดูอะเพื่อที่จะขัดเซลล์ผิวออกปรากฏว่าอะไรที่มันลอกๆอยู่ตรงเนี้ยหายไปหมดเลยแล้วหน้าแกมดูแบบอยู่ดีๆหรือความรู้สึกว่าเหมือนมีความชุ่มชื้นขึ้นมาอะไรเงี้ยแกมก็เลยไปซื้อมาไว้ที่หออีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นซูรูริพอพีลิ่งอันนี้ไม่ใช่สำหรับแกมอันนี้สำหรับพ่อแกมเองป้าคือป้าแกมมีเป็นคนที่มีรูขุมขนแล้วก็มีสิวเซียนคือแกมก็เลยอยากจะหาอะไรไปให้เขาใช้หน่อยก็คือนั่นก็คืออันนี้นั่นเองแกมเห็นคนเขาโพสต์ลงเน็ตว่าอีกอันนึงอ่ะดีที่เป็นสีชมพูที่ใช้สำหรับจมูกแต่ว่าแกมเห็นอันนี้มันแบบคล้ายๆกันแกมก็เลยซื้อมาลองดูว่าจะดีไหมข้อดีของบิวเทียมนั่นก็คือมีรามคามอันนี้คือ Velvet Thai Liquid to Matte Lip Stain อีกแล้วนะคะอันนี้คือเพื่อนบอกว่าติดทนนานมากก็เลยไปจัดมาแล้วก็เนื่องจากว่าสีอันนี้สีแปลกดีแล้วก็สีสวยนั่นก็คือรามคามอันนี้สีซาเลมก็จะแบบออกแนวสีน้ำตาลกลิ่นออกแนวแบบครีมหน่อยสีก็จะเป็นสีน้ำตาลมากเลยแกมก็ยังคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าแกมจะทาไปไหนแต่แกมมีความรู้สึกว่าแกมอยากได้แกมก็เลยจัดมานี่สีน้ำตาลแบบนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกันแกมจะบอกว่าลิสต์ของทั้งหมดอะที่แกมซื้อมาเนี้ยเดี๋ยวแกมจะพยายามหาราคาแล้วก็ใส่ไว้ในข้างล่างให้แต่ว่าถ้าแกมหาไม่ได้จริงๆอ่ะแกมก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวแกมจะมีฮออีกฮอนึงตามมาซึ่งเป็นฮอจากประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศอเมริกายังไงก็ช่วยกันติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะก็วันนี้ไปดีกว่าบ๊ายบาย